สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับหนึ่งเงาะ channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Mobile นะครับหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำวิธีการฆ่าบอสแล็บนะครับผมก็จะมีนักบอสนักธนูนะครับบอสแอดนะครับแล้วก็บอสนักเวทนะครับ3ตัวนะครับมันฆ่ายังไงมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากบอกว่าทำไมเงาะไม่ทำกิฟต์สักทีนะครับหรือว่าเงาะฆ่าไม่ได้เหรอครับจริงๆมันฆ่าตั้งแต่วันแรกแล้วครับแต่ว่าผมอะโมทำคลิปอื่นอยู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ว่างลงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับปลายเติมเกมมั่นใจได้ 100% ไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค 3,500 เหลือเพียง 2,500 บาทนะครับผมลดไปเลย 1,000 บาทนะครับยังไงก็ลิงก์ทั้ง2อย่างเนี่ยอยู่ด้านใต้แล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับบอส3ตัวนะครับที่ผมจะมาสอนวิธีการฆ่านะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับผมนี่ครับกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับนี่อันนี้แหละครับผมเรียกมันว่าบอสแล็บแล้วกันนะครับผมโอเคก็จะมี3ตัวนะครับมีแอดนะครับมีสไนแล้วก็มีนักเวทนะครับสไนเนี่ยผมฆ่าหลายรอบแล้วแต่ว่าผมลืมถ่ายรูปอ่ะนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูที่แอดกันก่อนนะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยเราจะฆ่ามันยังไงนะครับเราไม่ต้องสนใจลูกน้องมันครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้เราติดสตันดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะไปยิงบอสตัวนี้เนี่ยท่าที่ยิงแรงที่สุดสำหรับตัวนี้นะครับแนะนำว่าให้คุณชนแก้วเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ท่าอื่นไปยิงเนี่ยพิษเนี่ยมันจะดรอปของทุกท่าลงไปหมดเลยนะครับดังนั้นเวลาผมยิงเนี่ยผมจะใช้ธาตุศักดิ์สิทธิ์ยิงก็คือให้พระเนี่ยชนแก้วแล้วยิงมันแรงสุดแล้วนะครับสำหรับที่ผมไปลองยิงดูนะครับผมก็เอาง่ายๆเลยว่าถ้าคุณจะยิงบอสตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องชนแก้วแล้วไปยิงนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีการ์ดไฮด้านะครับให้คุณใส่ไฮด้า2ใบแล้วไปยิงถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็เป็นการ์ดสายประหยัดก็ได้นะครับแนะนำว่าให้ใส่การ์ดคีดาเมจ10ก็ได้ครับ2ใบนะครับผมหรือถ้าใครมีการ์ดขนาดเนี่ยก็ต้องใส่สเกลวอล์กเกอร์นะครับก็คือการ์ดขนาดกลางถ้าใครมีก็เอามาใส่นะครับแล้วก็ยิงได้นะครับในส่วนของท่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยต้องชนแก้วยิงนะครับผมก็แค่นั้นเองครับของที่ได้มาเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับทั้งหมดนี่เลยนะครับคุณก็เลือกดูเอานะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นบอสไนนะครับผมลืมถ่ายรูปอ่ะนะครับคือไปฆ่าหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าลืมถ่ายรูปไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจำได้อยู่นะครับในบอสไนเนี่ยตัวธาตุของไนเนี่ยจะเป็นธาตุลมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะไปยิงบอสไนคุณต้องใช้ลูกธนูดินยิงนะครับหรือกดธาตุดินยิงนะครับคือบอส3ตัวนี้มันบางมากครับผมเราใช้ให้มันถูกธาตุอะแล้วเรายิงมันอะยังไงก็แรงนะครับผมอย่างไนเนี่ยยิ่งบางเลยครับบางกรอบเลยนะครับถ้าเราเอาลูกธนูดินยิงมันเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วนะครับแต่มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีแบ็กสมิธเกิดมาเดี๋ยวผมจะสอนว่าทำยังไงนะครับมันฆ่าง่ายมากเลยครับมันฆ่าง่ายกว่าไอ้สองตัวนั้นคนละเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นธาตุผีนะครับผมเป็นธาตุวิญญาณเอาง่ายๆเลยแนะนำว่าถ้าเป็นสไนเนี่ยให้ใช้ลูกไฟยิงเพราะว่าลูกสไนเนี่ยมันจะมีพวกเขาเรียกว่ายังไงเดียมันจะมีเพิ่มดาเมจธาตุไฟเยอะนะครับมันเป็นธาตุโกสต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเป็นเดมิฮิวแมนก็คือเป็นกึ่งมนุษย์แล้วก็เป็นขนาดกลางเลือกเอาเลยครับว่าคุณอยากจะใช้การ์ดใบไหนยิงนะครับส่วนของที่ดรอปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้ารำคาญอยู่นิดนึงครับตรงที่ว่าเวลามันเสกไอตัวสายฟ้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าสายฟ้ามันวิ่งมาถึงเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดสตันสูงนะครับดังนั้นเราต้องวัดดวงเอานะครับผมเราก็ยิงถ้าเกิดเราติดสตันใช่ไหมเราก็ปล่อยตายแล้วเราเข้ามายิงใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ติดสตันเนี่ยเราก็ยิงมันตายในอมตะเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมเราก็มาเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นบอสไนแล้วกันนะครับที่มีหลายคนถามเยอะเหลือเกินผมก็บอกแล้วว่ามันฆ่าง่ายนิดเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับวิธีฆ่าไม่มีอะไรเลยนะครับคุณวิ่งขึ้นไปนะครับคุณตั้งหลักให้ดีใส่ลูกธนูดินนะครับผมบัฟให้เรียบร้อยนะครับกดไคลี่นะครับกดไคลี่ให้เรียบร้อยไคลี่เนี่ยจำเป็นนะครับผมแล้วคุณก็ยิงมันครับยิงมันไปเรื่อยๆพอมันเรียกแบ็กสมิธออกมาให้คุณวาร์ปกลับเมืองเลยนะครับผม
แค่นี้เองครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ทันเพราะว่าพอแบ็กสมิธมันเกิดมาเนี่ยแม่งดันสตันผมเลยนะครับผมเห็นไหมครับปึ้งก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ปล่อยตายไปครับผมเนี่ยพอแบ็กสมิธเกิดนะครับไม่ต้องไปนั่งฆ่าให้เสียเวลาเลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องนั่งฆ่าให้เสียเวลาเพราะมันกระจอกมากครับผมนี่ผมยิงให้ดูชั้นร้อยเลยนะครับผมวาร์ปกับเมืองครับถามว่าทำไมถึงวาร์ปกับเมืองถ้าเกิดว่าเรากดเข้าตอนนี้เนี่ยมันจะโหลดนานมากนะครับดังนั้นวิธีการเข้าเนี่ยแนะนำว่าให้คุณกลับเมืองแล้วคุณก็กดติดตามเพื่อนนะครับปึ้มเข้าไปปึ๊บมันจะเข้าเลยเห็นไหมครับสังเกตไหมนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงผมสอนตลอดนะพอคุณเข้ามาคุณรอแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวเลยแล้วเดี๋ยวแบ็กสมิธจะหายไปเนี่ยคุณเปิดชื่อขึ้นมาดูนะครับรอเห็นไหมครับแบ็กสมิธหายแล้วพอแบ็กสมิธหายปึ๊บนะครับคุณติ๊กเลยครับผมบัฟให้เรียบร้อยนะครับผมพอเดินขึ้นไปตรงขั้นนี้ปุ๊บกดอมตะเลยแล้วคุณก็จากการยิงเลยครับมันจะมีเวลาประมาณ10วินะครับประมาณ10กว่าวินะครับซึ่งมันเหลือแหลกนะครับมันจะไม่เรียกออกมาอีกครั้งนึงนะครับเท่ากับว่ามันจะเรียกแบ็กสมิธเนี่ยออกมาครั้งนึงและมันก็จะไม่เรียกออกมาอีกนะครับคือเอาง่ายๆเลยหลังจากแบ็กสมิธหายไปเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์สกิลในการเรียกแบ็กสมิธออกมาประมาณ10กว่าวินาทีดังนั้นตอนที่คุณออกมาเนี่ยคุณก็ทำอย่างที่ผมบอกนะครับง่ายๆเลยนะครับทวนอีกครั้งนึงนะครับผมเข้าไปนะครับแล้วก็สั่งยิงนะครับพอแบ็กสมิธเกิดให้วาร์ปกับเมืองนะครับแล้วก็วาร์ปเข้าไปใหม่นะครับผมแล้วก็ยืนรอแป๊บนึงให้แบ็กสมิธมันหายไปมันแป๊บเดียวมันจะหายไปครับพอมันหายปุ๊บให้คุณล็อกเป้าแล้วก็รีบขึ้นไปยิงเลยเพราะว่าหลังจากที่แบ็กสมิธมันหายไปเนี่ยมันยังมีคูลดาวน์อีกประมาณ10กว่าวินาทีนะครับที่มันจะเรียกออกมาอีกครั้งนึงนะครับมันแค่นี้เองนะครับมันง่ายมากนะครับก็จบไปนะครับสำหรับบอสนายนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับผมตัวต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นบอสนักเวทนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนผมไม่แน่ใจบอสนักเวทหรือบอสแอดวะถ้าชนแก้วแปลว่าบอสแอดครับผมอย่าลืมนะครับว่าต้องกดชนแก้วนะครับแล้วคุณก็วิ่งขึ้นไปพอถึงขั้นนี้ปุ๊บแล้วให้คุณกดอมตะนะครับไม่ใช่ว่าคุณกดมาแต่แรกนะครับมันก็หมดไวนะครับพอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะครับคุณต้องกดโจมตีนะครับกดออโต้แอทแท็กรัวๆเห็นไหมครับคือหลายๆคนน่ะที่ฆ่าแอดไม่ได้แล้วบอกว่าโอ้ยิงไม่ทันยิงไม่ออกมันไม่ใช่อะไรครับคือตอนจังหวะที่แอดอ่ะมันเรียกรุ่นน้องออกมานะครับคุณต้องกดโจมตีรัวรัวนะครับผมย้ำเลยนะครับผมย้ำเลยว่าคุณต้องกดโจมตีรัวรัวเห็นไหมครับปุ่มโจมตีออโต้แอทแท็กคุณต้องคลิกรัวรัวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่คลิกมันยิงไม่ออกนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยหลายๆตัวลุมคุณเนี่ยมันจะใช้สกิลอ่ะมันจะใช้สกิลใส่คุณมันจะฟันรัวรัวนะครับ6-7ตัวฟันพร้อมกันนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยกระตุกจนเรายิงไม่ได้ดังนั้นจุดสำคัญของบอสตัวนี้คือ1คุณต้องชนแก้วนะครับแล้วก็2นะครับคุณต้องกดโจมตีออโต้แอทแท็กรัวๆแล้วก็3ต้องมีสกิลอมตะของพระนะครับแล้วมันจะฆ่าได้แบบว่าง่ายๆเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับก็จบไปนะครับผมสำหรับบอสแอดนะครับต่อมานะครับบอสตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบอสนักเวทนะครับที่หลายคนก็ถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับว่าทำไมพี่บอสตัวนี้เหมือนกับการเสี่ยงดวงนะครับบอกก่อนว่าเป็นธาตุโกสนะครับสำหรับตัวผมแล้วผมใช้ลูกธนูไฟยิงเพราะว่าผมมีเปอร์เซ็นต์ในการยิงไฟเยอะนะครับแล้วเราก็กดยิงไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเสกสายฟ้ามาเห็นไหมครับพอสายฟ้ามาถึงเราเนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าไอ้สายฟ้าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยติดสตันนะครับแค่นั้นเองนะครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าบอสแล็บอ่ะมันค่อนข้างจะบางนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังยิงไม่ไหวเนี่ยแนะนำว่าต้องบูสต์ดาเมจด้วยการ์ดนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับการ์ดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ใบนะครับ2ใบหรือ3ใบ2ใบนะครับผมที่แนะนำถ้าเกิดว่าคุณจะใส่การ์ดเนี่ย3แบบละกันผมนี่เป็น3แบบ1ก็คือแบบแพงสุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนรวยนะครับคุณก็ใช้การ์ดสเกลวอล์กเกอร์2ใบนะครับ2นะครับถ้าเกิดว่าคุณรวยลงมาหน่อยนะครับคุณก็สารพัดประโยชน์เอาไว้วอลได้ด้วยคุณก็ซื้อไฮด้ามาใส่2ใบ
นะครับผมส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นสายประหยัดนะครับอย่างผมเองอ่ะผมก็ใช้สายประหยัดยิงนะครับเพราะว่าดาเมจมันเพียงพอแล้วผมก็เลยใส่แค่การ์ดคีดาเมจ12ใบนะครับก็คือโคบอลกับก็อบบินอาร์เชอร์นะครับผมก็ดึงออกมาเลยนะครับเนี่ยเพราะตัวผมเองก็ไม่มีหรอกครับสเกลเนี่ยผมก็ดึง2ใบนี้ออกมาใส่หรือไม่ก็บางทีก็เป็นยังไงเดีย เป็นไอตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรอะโคบอลครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็ใช้การ์ดตัวนี้นะครับง่ายๆนะครับเราเอาแค่คิดดาเมจ10มันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ซื้อนะครับสำหรับสเกลวอล์กเกอร์แต่ว่าตอนหลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสเกลเนี่ยมันก็สำคัญนะครับมันก็เป็นการ์ดที่จำเป็นต้องมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเงินอย่างที่ผมบอกครับการ์ดสายประหยัดนะครับ1 2นะครับผมแล้วก็3นะครับเนี่ยต้องมีนะครับยังไงคุณก็ต้องมีติดตัวไว้นะครับผมโอเคมันก็น่าจะเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วนะครับผมทวนอีกครั้งนึงนะครับผมบอสแอดนะครับให้ชนแก้วยิงนะครับผมบอสนักเวทนะครับให้คุณใช้ธาตุไฟยิงหรือถ้าใครไม่ไฟไม่แรงพอก็ใช้โฮลี่ก็ได้นะครับชนแก้วยิงนะครับแล้วก็3นะครับบอสสไนเปอร์เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ลูกดินยิงนะครับแล้วก็เทคนิคในการยิงบอสต่างๆผมก็สอนไปหมดแล้วนะครับหวังว่าจะลงกันได้แล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำคลิปนี้สักทีผมยังไม่ได้ว่างนะครับช่วงนี้ยุ่งๆนะครับผมแล้วก็บอสเนี่ยมันฆ่าได้อยู่แล้วครับมันง่ายๆนะครับมันไม่มีอะไรยากมากมายโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุบๆ